ใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ครับนะคะที่เป็นอยู่และไอ้คนที่มันบอกว่าเราเนี่ยข้างชาติค่ะต้องถามมันว่าและโคตรพ่อโคตรแม่มันนะพูดอย่างนี้ไม่ภาษาไทยครับภาษาไทยไอ้โคตรหมายถึงเจ็ดช่วงไงทำไมผมต้องไล่ว่าปู่ย่าตายายลุงป้าน้าต้องอธิบายของเองนั่นไงเพราะว่าอย่างนั้นไม่ได้ไงฮะมันเสียเวลาแล้วก็ใช้คำว่าโคตรมันสั้นๆง่ายๆปู่ย่าตาทวดของเองอ่ะผมพูดให้โอเคนะฮะมีชะตากรรมแบบนี้เองจะเป็นยังไงเองจะคิดยังไงไม่ข้าเป็นคนกรุงเทพโอเคแต่ผมเชื่อนะอาจารย์หมอมีคนบางคนเนี่ยมันรู้ว่าวันหนึ่งในดินแดนมันจะถูกแบ่งแล้วมันก็เอาลูกของมันเนี่ยยกให้ไปเป็นขี้ข้าเขาไม่เป็นสะพายเขาไปเป็นสะพายเขาเป็นตัวประกันเอาเขารักกันถ้าในอดีตเนี่ยเป็นผู้นำประเทศค่ะเขาก็เรียกว่าตัวประกันเฮ้ยเดี๋ยวลูกหลานออกมาเป็นพญาเดโชอยู่นะเป็นตัวประกันไม่ออกมาเป็นจ่าถ้าไพ่พลที่เขาเทครัวไปเนี่ยเขาเรียกว่าขี้ข้าเพราะไปเป็นขี้ข้าเขาพูดภาษาไทยไม่ต้องไปตั้งภาษาไทยชัดๆขี้ข้าไม่ไปเพราะว่าอดีตไม่ใช่อดีตรองนายกเขาพูดอยู่ครับผมนะเพราะยังเป็นคำที่พูดได้พูดได้เพราะว่ารับรองแล้วไม่รับรองโดยรองนายกเดี๋ยวราชบัณฑิตก็คงไปขยายความไม่กล้าหรอกเพราะรองนายกบอกโอเคนะฮะนี่คือสิ่งที่บอกว่าเอ๊ะทำไมอยู่คนบางคนเฮ้ยทำไมยกลูกสาวให้เขายกลูกชายให้เขาไปเกี่ยวดองนี่คือเรื่องการเกี่ยวดองเพราะเขารู้อยู่แล้ววันหนึ่งเนี่ยดินแดนมันเสียแล้วผลประโยชน์เขาอยู่ตรงนั้นไอ้จะไม่ยอมก็ไม่ได้เพราะไม่ยอมในกฎหมายไทยมันไม่ให้ทำใช่ไหมมันก็กลัวจะติดคุกก็ยอมถือว่าเอาแผ่นดินยกให้เขาไปแล้วก็แถมลูกไปเพื่อดองกันแล้วก็จะไปดูแลผลประโยชน์ตรงนั้นเพราะเราไปลาวเนี่ยอาจารย์บอกไปลาวเรื่อยแล้วแอบไปเรื่อยแล้วก็ไปบอกผมไปลาวไปเวียดนามไปเขมรเนี่ยเวลาจะลงทุนใน3ประเทศเนี่ยในพม่าด้วยครับถ้ายอมตัวเป็นสะพ้ายขาวเป็นลูกเขยขาวก็ได้รับสิทธิลงทุนพิเศษได้เลยไม่ต้องพูดเรื่อง BOI แบบไทยเพราะว่าใช้วิธีเกี่ยวดองอย่างเงี้ยค่ะนับญาติกันแล้วอาจารย์หมอไปทำหรือเปล่าเป็นเขยพม่าเพราะว่าคนที่ไปเรื่อยๆไงทำธุรกิจเขาบอกโอ้โหขอยากที่เป่งนะนะฮะทั้งวันนี้ไปได้เมียที่ลาวได้เมียเขมรได้เมียพม่าปุ๊บโอ้ยไอ้ผู้ใหญ่บ้านเขาบอกรับรองนี่ลูกเขยฉันลูกสะใภ้ฉันอ๋อรัฐบาลก็เซ็นเลยนะอนุมัติเช่าที่ 30,000 ไร่ 300,000 ไร่ไม่ต้องเขียนอะไรมากมายไม่ต้องมีบีโอไอไทยไม่ต้องเลยครับแล้วก็ได้สิทธิพิเศษเข้าประเทศเลยก็ญาติกันน่ะนี่เขาถึงต้องเอาลูกไปยกให้ไงเป็นสะพายที่ว่าเขาไม่ได้ว่าแต่พูดจริงๆอาจารย์หมอก็ไปเห็นมากตาถ้าลูกเราไม่สวยจริงเขาก็ไม่เอานะไม่แน่หรอกครับไม่แน่หรอกครับทำไมคะผลประโยชน์มันอยู่เหนือสิ่งอื่นใดเหนือความงามเขาลือว่ามีตั้งหลายแม่นะเอาลูกแม่นี้ไปก็เขาบอกว่าคนสวยเนี่ยมันสวยเปิดไฟก็สวยปิดไฟก็มีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักเรื่องความสวยของคนเอาไว้ก่อนแล้วไปชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะมาสู่ช่วงที่2ของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นกับท่านวรินทร์และอาจารย์หมอได้นะคะทาง SMS ที่หมายเลข489-0011พิมพ์13เป็นวรรคตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489-0011ค่ะกลับมาพูดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง2ท่านกันต่อค่ะเมื่อสักครู่ทิ้งเอาไว้ที่คำว่าสวยต้องสวยทั้งเปิดไฟแล้วก็ปิดไฟก็อดที่ไปพูดถึงคนสวยไม่ได้ก็มีคนสวยประจำประเทศของเราท่านหนึ่งเดินทางไปอุตรดิตใช่ไหมคะอาจารย์หมออ๋อใช่ผมลืมไปเลยค่ะเดี๋ยวนี้ในเว็บไซต์เขาเรียกค่ะเรียกว่าคนสวยของผมเรียกว่านางยกนางยกเหรอคะนางยกอ๋อไม่ใช่นาเป็นนางเป็นยกนางยกยกด้วยนางยกไม่ใช่นายกนะค่ะเป็นนางยกเป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่มีบุญญาบารมีมากนางนี้ถูกยกขึ้นมาถูกยกขึ้นมาแล้วเขาเรียกว่าพญาปูค่ะพญาปูนะเหยียบไปเมืองไหนให้ระวังตัวดีๆนะทำไมคะแม้แต่แมวหมาตายหมดไปอุตรดิตถ์เที่ยวนี้แมวหมาตายหมดค่ะด้วยคำสั่งอย่างนี้ครับทั้งแมวทั้งหมาเนี่ย
มันจะไปอุจจาระปัสสาวะเรี่ยราดส่งเสียงรบกวนนางยกและครม.ที่มาประชุมโทษฐานปัสสาวะไม่เป็นที่เป็นทางโทษฐานเห่าร้องเสียงรบกวนก็มีคำสั่งฆ่าหมดฆ่าหมดคนอุตรดิตถ์นักศึกษาอุตรดิตถ์มาถามบอกว่าก็ถามกันว่าเฮ้ยทำไมจะต้องโหดร้ายขนาดนั้นนั่นน่ะสิคะคุ้มครองสัตว์ออกมาแน่ๆไม่ใช่เรื่องโหดร้ายนะไม่ใช่เหรอคะเป็นเรื่องนางยกหนึ่งชีวิตของสัตว์ไม่มีค่าเหยียบแผ่นดินไหนแน่นอนหมูหมากาไก่ตายหมดนะถ้าจะไปเที่ยววิจารณ์อยู่นะพญาปูค่ะพญาปูนะค่ะสัตว์อื่นตายไม่ใช่พญาปูนางพญาปูโอ้น่ากลัวนะน่ากลัวนะค่ะว่าไงเห็นไหมท่านวลินก็ผมเองพอดีผมกำลังรออยู่รอสมาคมทารุณสัตว์ค่ะคือปกติสมาคมทารุณสัตว์เนี่ยเขาก็ออกมาพูดสมาคมทารุณสัตว์เนี่ยเขาเรียกร้องเรื่องสิทธิของสัตว์ค่ะนะครับเราประเดินบังเอิญมนุษย์เนี่ยอ้างว่าตัวเองสิวิไลแล้วก็มีสิทธิที่จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้แล้วก็ไปเบียดเบียนสัตว์มันไอสัตว์เขาเลยก็เลยสมาคมสัตว์เขาออกมาเรียกร้องแต่ผมยังไม่เห็นเขาออกมาเรียกร้องเขามาแล้วครับเรื่องนี้เขามาแล้วครับคือนายสันแสงบัลลังเลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทยว่าการกำจัดหรือการฆ่าหรือการทรมานสัตว์ถือเป็นการกระทำผิดอาญามาตรา381ค่ะนะแค่ครม.สัญจรไปเลยกำจัดหรือทำลายสัตว์สุนัขแมวจรจัดไม่ควรทำครม.ก็เป็นคนไทยย่อมเข้าใจไม่จำเป็นต้องไปทำลายสัตว์เพราะครม.ก็มาจากประชาชนก็ต้องรู้เขาต้องรู้เข้าใจวิถีวัฒนธรรมของชาวบ้านชาวเมืองควรรู้วิธีแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องไม่ใช่เห็นอะไรก็เส้นฆ่าหมดหรือเป็นครม.แล้วใครแตะต้องไม่ได้เดี๋ยวท่านสวรรค์ผมอ่ะเดี๋ยวก็ได้ไปสวรรค์เนี่ยพูดอย่างเงี้ยนะค่ะท่านสวรรค์ครับระวังหน่อยนะครับแค่เป็นทนายให้พรรคการเมืองเก่าแก่โดนไม้หน้าสามนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ใช่เอางี้ค่ะผมเสนอผมจะไปบอกเขาแล้วข้อออกมาแล้วป้องกันอะไรเขาได้มั้งช่วยอะไรได้จริงๆไม่เป็นไรแล้วครับอยากให้มันทำเหมือนกันเอ้าอ้าวเขาไม่ได้ตีท่านเขาตีนายสวรรค์นะครับเอางี้ผมมีมุมมอง3มุมค่ะสำหรับเรื่องการไปฆ่าแมวฆ่าหมาครั้งนี้นะฮะค่ะมุมมองที่1นะครับมุมมองที่1ก็คือเอาธรรมดาเลยนะครับธรรมดาเลยมุมมองของสัญชาตญาณสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับเขาต้องดำรงเผ่าพันธุ์ของเขาไว้นะฮะถ้าเป็นต้นไม้มันก็จะดำรงความเป็นต้นไม้มันไว้ค่ะถ้าเป็นสัตว์มันก็จะพยายามดำรงความเป็นสัตว์ของมันสัตว์โลกของมันมันก็พยายามจะสร้างอาณาจักรใครใหญ่กว่ากูก็จะฆ่ามันอะไรต่างๆทั้งหมดอ่ะคือตัวครูต้องอยู่ในคนเดียวนี่คือสัญชาตญาณการดำรงชีพนะฮะสัญชาตญาณต่อมาก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งคนกลางๆเข้ามาเขาเริ่มคิดเป็นยังไงคะคิดว่าเอ๊ะไม่ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อยู่ในโลกเนี้ยนะครับเขาก็มีสิทธิที่จะอยู่ในโลกนี้ในพื้นที่เดียวกันในบนพื้นที่โลกนี้ด้วยกันนี่เขาเรียกนักสิทธินักสิทธิบอกว่าคนเป็นสิ่งมีชีวิตต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในโลกนี้ด้วยเท่าเทียมกันฉะนั้นการไปเบียดเบียนกันเนี่ยทำไม่ได้ค่ะทำไม่ได้เขาก็อ้างว่าตะกี้ในกลุ่มที่เราบอกว่าเป็นสัญชาตญาณนะครับในกลุ่มสิทธิเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสามัญสำนึกเป็นสามัญสำนึกนะครับสำนึกว่าเอ้ยทุกคนมีชีวิตทุกคนควรจะอยู่ด้วยกันในพื้นที่เดียวกันและแบ่งปันกันค่ะนี่มิติที่2มิติที่2นี่ไม่เบียดเบียนค่ะมิติที่1คือสัญชาตญาณนี่เบียดเบียนเพื่อความอยู่รอดใช่ดำรงชีพมิติที่3ค่ะมิติที่3นี่เราต้องพูดในเอเชียโดยเฉพาะตั้งแต่อินเดียตั้งแต่เนปาลลงไปจนถึงลงทะเลเลยค่ะคนที่นับถือพุทธทั้งหมดทำไมคะพุทธศาสนาเนี่ยกับศาสนาพราหมณ์โบราณนะฮะ
ไม่ใช่ฮินดูนะพราหมณ์โบราณเนี่ยเรามีหลักสำคัญอยู่อันคือหลักศีล5ค่ะข้อแรกคือไม่ฆ่าสัตว์ค่ะแล้วก็อธิบายต่างกันเพราะว่าการไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยทำให้คนไม่เป็นการเบียดเบียนกันแต่ปรัชญาสูงสุดของการไม่ฆ่าสัตว์ในพุทธศาสนาบอกว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นทำให้ผู้กระทำปาณาติบาตคือฆ่าชีวิตผู้อื่นนี่นะปาณาติบาตเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บมีอายุสั้นค่ะมีโรคภัยมีอายุสั้นค่ะฉะนั้นผู้ที่ทำปาณาติบาตเขาบอกว่าบ้านปลายแห่งชีวิตนะครับเขาก็ต้องไปชดใช้กรรมในการทำค่ะนะต้องไปตกนรกถ้าอยู่ในปัจจุบันก็เป็นโรคและอายุสั้นผิวพรรณไม่งดงามผิวพรรณนั้นไม่งดงามฉะนั้นถึงบอกว่าไอ้วันนี้ไอ้คนที่มันมีผิวพรรณงดงามเป็นนางงามเพราะมันอาศัยบุญเก่าแต่ถ้าวันนี้มันสั่งการให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปกระทำการอันเป็นปาณาติบาตอานิสงส์ที่ได้จากการกระทำหนึ่งนั้นจิตนั้นหมองเศร้าผิวพรรณนั้นหมองเศร้าโรคนั้นตามหาและท้ายที่สุดนั้นอายุจะสั้นนะฮะก็ทำเมาหมาไปขี้ใส่หัวมันเหรอค่ะต้องไปฆ่ามันต้องไปฆ่ามันค่ะแมวไปขี้ใส่หัวเพิ่นมันเหรอถึงต้องไปฆ่ามันค่ะมันก็อยู่ของมันน่ะใช่ถ้ามีปัญหาคุณก็บอกจัดการคุณก็ไปจัดการเขาที่ค่ะนะคุณก็เอามาจัดการในกฎหมายไปอะไรก็ว่าไปนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราพูดใน3มิติค่ะแต่เรามิติทางโลกว่าโอเคใน3มิตินี้นะครับมันก็เกิดมิติใหม่ขึ้นมาค่ะมีการยอมรับหลักคิดทางพูดหลักคิดทางสิทธินักสิทธิและหลักคิดทางสามัญสำนึกว่าและสัญชาตญาณค่ะว่าคุณเบียดเบียนจะไม่ได้หรอกมันถึงเกิดมาตรา380กว่าเมื่อกี้นี่นะฮะค่ะ318318นะครับว่าด้วยเรื่องอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับค่ะภาค3ว่าด้วยลหุโทษเราโทษหมายความว่าโทษเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ต้องมีเจตนาก็ได้นะทีนี้ผมพูดผิด381 381นะฮะ381เนี่ยมันอยู่ตอนใต้ท้ายแล้วครับประมวลกฎหมายอาญาก็เปิดจากท้ายๆขึ้นมาโทษมันจำคุกนิดเดียวเองฮะปรับ1,000เดียวแต่ผู้ไปเกิน1เดือนปรับ 1,000 เพราะว่าเป็นโทษเล็กๆผมก็แนะนำให้ทางนี้ฮะนายกสมาคมทรมานสัตว์เนี่ยโทษเล็กแต่มันประจานทั้งชีวิตเลยนะเนี่ยไปนี่ฮะไปแจ้งความดำเนินคดีกับไอ้คนเบื่อทั้งหมดไอ้คนสั่งทั้งหมดค่ะไปแจ้งปุ๊บโดนมาไอ้คมแฝกฮะทำยังไงล่ะเราผู้โทษนี่มันไม่ยกเว้นเรื่องตัวการตัวแทนนะฮะค่ะผู้สั่งการก็โดนด้วยนะฮะแต่ไอ้คนไปแจ้งความจะโดนมาไอ้คมแฝกก็ไม่เป็นไรไงฮะก็คุณไปแจ้งกันเยอะๆที่คุณเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวทั้งนั้นน่ะคุณก็มีสิทธิ์ไปแจ้งอ่ะเดี๋ยวมันโป๊กมารับสารภาพจ่าย500ก็ไม่เป็นไรไงฮะคือคนที่มีสัญชาตญาณค่ะไม่ใช่มีสามัญสำนึกนะฮะคนมีสัญชาตญาณเนี่ยมันก็บอกมันเอาตัวรอดไงก็จ่าย500ค่ะก็จบแต่ไอ้ตราบาปเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะอานิสงส์แห่งการทำปาณาติบาตนั้นจิตใจนั้นเศร้าหมองครับโรคไข้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนครับและอายุสั้นเออแต่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวถวายมาลิให้พระวันนะจะได้ผ่องขาวชาติหน้าไม่เป็นไรพระลือเถนเข้าใจไหมคือเดี๋ยวนี้มันมีทั้งพระมีทั้งเถนค่ะนะครับแล้วก็มีทั้งสมีโอ้ไอ้นั่นต้องคือจานบินสมีคือพระนี่ท่านเสพมีถุรธรรมไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นสมีเนี่ยพอไหวสมีนี่เขาก็ทำเสน่ห์ได้ทดลองก็ไม่ใช่เทียนนะใช้ของจริงเลยทดลองว่ามีเสน่ห์จริงหรือไม่ครับนั่นแค่นั้นเองนะครับค่ะ